เบรกสองนี้เรามีประเด็นเรื่องของวันมวยไทยซึ่งสอดคล้องกับซอ f t Power ครับซึ่งในคราวนี้เองนะครับหลายจังหวัดได้มีการจัดงานเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือและสืบสานตำนานมวยไทยเนื่องในวันมวยไทย6กุมภาพันธ์2517ครับนายอดีเทพกมลเวชผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นประธานฝ่ายคารวาะในพิธีเจริญพระพุทธมนต และพิธีบวงสวงสมเด็จพระสันเพชรที่8พระเจ้าเสือในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือพระบิดามวยไทยวันมวยไทยประจำปีนี้เพื่อระลึกถึงเกียรติคุณสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือสืบสารตำนานมวยไทยภายในงานมีการจัดพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าเสือขบวนแห่เครื่องราชสการะรถบุพชาติของดีโพประทับช้างการแข่งขันกีฬาการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสันเพชรที่8 ละครอิงประวัติศาสตร์นะครับและการแข่งขันชกมวยไทยศึกเทิดพระเกียรติพระเจ้าเสือพระบิดามวยไทยที่สนามมวยชั่วคราวหน้าศาลพระเจ้าเสืออำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรครับไปที่จังหวัดอุตรดิต์นะครับนายสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตเป็นประธานเปิดงานมหกรรมมวยไทยพระยาพิชัยดาบหักและมวยท่าเสาเนื่องในวันมวยไทยระหว่างวันที่6ถึง8กุมภาพันธ์2 5 6 7 ที่วัดใหญ่ท่าเสาตำบลท่าเสาอำภาเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือและรำลึกถึงวีรกรรมที่กล้าหาญของพระยาพิชัยดับหักรวมทั้งเป็นการสืบสารรักษามารดกภูมิปัญญาด้านมวยไทยพระยาพิชัยดับหักและมวยท่าเสาพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกมวยไทยพระยาพิชัยดับหักและมวยท่าเสา กิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายอาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการชกมวยไทยการแสดงมินิแสงสีเสียงตำนานมวยไทยพระยาพิชัยดับหักและกิจกรรมเที่ยววัดยามค่ำคืนอารามอารามสักการสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดใหญ่ท่าเสาครับ